ชี้ทุกพรรคส่งคนลงสว.พบจ้างสมัครหัวละ 15,000 บาทคาดเพื่อไทยยึดสภาล่างสภาสูงเป็นที่ฮือฮาอย่างมากสำหรับการลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ซึ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่คืออีกย่างก้าวหนึ่งของพรรคเพื่อไทยที่กำลังรุกคืบเข้าชิงพื้นที่สภาสูงขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวว่าเริ่มมีการหัวกันของกลุ่มผู้สมัครสว.ในหลายพื้นที่จึงเป็นสัญญาณว่าศึกการชิงอำนาจสว.ของฝ่ายการเมืองได้เริ่มขึ้นแล้วรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดีหลกนะภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ชี้ว่าไม่ใช่แค่พรรคเพื่อไทยเท่านั้นพรรคการเมืองอื่นก็ส่งคนลงสมัครสว.เช่นกันโดยบางพรรคมีการตั้งเป้าว่าต้องการได้สว.ที่เป็นคนของพรรคอย่างน้อย20ที่นั่งบางพรรคให้รัฐมนตรีของพรรคตนเองเข้าไปสั่งการขณะที่พรรคซึ่งมีบ้านใหญ่ก็จะส่งคนของตัวเองลงสว.ในจังหวัดที่มีบ้านใหญ่ด้วยเช่นกันนอกจากนั้นยังมีการจ้างคนลงสมัครสว.หัวละ 2,000 ถึง 15,000 บาทเพื่อล็อกคะแนนโหวตทั้งนี้คาดว่าสว.ที่มาจากสายการเมืองจะมีสัดส่วนสูงถึง 50% ของสภาสูงเลยทีเดียวโดยเป้าหมายในการส่งคนเข้ามาเป็นสว.ของพรรคการเมืองนั้นก็เพื่อสนับสนุนในการแก้ไขกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะการแก้รัฐธรรมนูญรวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการในองค์กรอิสระซึ่งมีบทบาทในการให้คุณให้โทษทางการเมืองอีกทั้งสว.ยังมีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนในกรณีต่างๆขณะที่นายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่การส่งนายสมชายลงสมัครสว.จะทำให้พรรคเพื่อไทยสามารถยึดได้ทั้งสภาสูงและสภาล่าง